ครื่องดื่มสมุนไพร5ขวดจะมอบชานี้ท่านด้วยนะครับแต่ปลาให้ไหมไม่ปลาก็ให้ก็เสียสิคะคุณไม่ใช่ถ้าให้ก็ต้องทำกันทุกวันไปฮะพอท่านสั่ง5ขวดปั๊บทำปลา1ตัวเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านก็ไปทำเองค่ะท่านดูแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่ก็ทำให้ท่านท่านหน่อยก็ไม่ได้อย่างคุณอะไรนะที่อยู่ทางสระแก้วไอ้คุณอะไรนะที่ระยองเอ๊ะอะไรนะฮะคุณอะไรคะที่เราไปทำอาหารมังสวิรัติอ๋อคุณดารุมนมังสวิรัติคุณดารุมนอ๋อคุณธนมนทานมังสวิรัติใช่ค่ะครับคุณชัชวาลที่ทานทุกอย่างคุณชัชวาลที่ทานปลาต้มเออนั่นแหละครับปลาต้มยำปลาครับอันนี้ที่ไปทำที่บ้านท่านอันนี้นะคะเราก็แกะปลาเอาแต่เนื้อแกะแถบเดียวเอาแถบเดียวก็พอใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะวางครับอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะหันหน้าดีไหมครับหันหน้าไปทางนี้ไม่เอาหันหน้าเข้าไปหาแครอทดีไหมฮะตัวปลานะฮะครับนั่นนั่นนั่นครับครับให้ปลายิ้มหน่อยได้ไหมครับปลายิ้มยังไงนะคะปลายิ้มยังไงผมจะวางให้ดูไหมคุณรู้ไหมปลาเนี่ยวางแล้วให้ยิ้มได้ด้วยผมจะไม่ดูนะฮะกล้องจับนะฮะจับจับหน้าคุณครับเห็นไหมวางปลายิ้มวางปลายิ้มได้เนี่ยได้ยากอะไรเลยมีมุกด้วยนะข้าวคั่วใส่ได้ตั้งเยอะนะคะครับแค่พอประมาณอันนี้น้ำคุณว่าจะคุมใจนั่นไปไหมน้อยไปไหมฮะน้อยไปไหมคะผมว่าอย่าให้มันแห้งจนเกินไปนะอันนี้น้ำอะไรครับส้มมะขามส้มมะขามเปียกนะอันนี้เราก็จะใส่พริกหน่อยนะคะไหนว่าให้เผ็ดน้อยไงฮะก็ใส่เผ็ดก็เผ็ดน้อยละค่ะทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็เผ็ดจนได้ฮะเข้าใจธรรมดาถ้าไม่มีอะไรหกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อครัวธนพรนะอันนี้เราก็คุณต้องชิมอีกทีนะตอนนี้เค็มน้ำนิดมาพอละเปรี้ยวนิดไหมคะนั่นเลยอยากให้เปรี้ยวนิดหนึ่งครับมะนาวใส่กันไปนิดหนึ่งครับมะนาวลูกครึ่งควบไหมฮะลูกครึ่งควบควบเป็นไงครับตอนเล่นฟุตบอลกันเนี้ยเล่นไม่เป็นเลยไม่เข้าใจว่าควบหรือเป็นยังไงเราคือไม่เข้าใจอ่ะเอาละตอนไปนี้หรือน้ำเสร็จแล้วค่ะเราก็จับมาราดแล้วก็ตักราดปลาเลยเพราะว่าที่ช้าที่สุดก็คือการทอดปลานั่นเองใช่ค่ะจะใช้เวลาเยอะหน่อยใช่ไหมครับที่เราไม่ได้ทำได้ครับใครก็ทำได้เนาะไอ้รสน้ำจิ้มน้ำพริกที่ราดนี่นะครับมันเป็นเรื่องความอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ตรงนี้บางทีเราไปทานนี่จะเค็มดำก็มีใช่ไหมครับบางทีก็ชืดนี่แต่งใช่ไหมครับแต่หอมอ่ะคนชอบทานนี่นะถ้าว่าท่านสั่งการต่อมา5ขวดนะแล้วคุณก็ทำอย่างเงี้ยให้ท่านให้จานท่านไป1ใบ1ชุดแล้วก็ปลาด้วย1ตัวเนี่ยอันอย่างนี้ดีกว่าเวลาไปส่งทำยังไงดีอ่ะผมห่วงตอนไปส่งเนี่ยฮะเราต้องถือไปร้อนๆเลยนะคุณต้องร้อนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะทานนี้นะบอกสั่งสมุนไพรก้านตองเสร็จแล้วก็ให้คุณน้องพอดไปบ้านแล้วกันเดี๋ยวคุณแล้วไปทำให้กินที่บ้านใช่ค่ะให้เตรียมปลาไว้ด้วยให้เตรียมปลาไว้เช่นให้ทำหนึ่งตัวเตรียมปลาไว้3แล้วคุณด้วยใช่ไหมเอากลับบ้านคุณไอ้ตรงยอดที่เมื่อกี้บอกมันอยู่ตรงไหนคะนั่นนะฮะใบสวยๆตรง
้นี่ก็สวยครับเอาแล้วสวยแล้วคุณจะเอาสวยหรือเอากินอร่อยอ่ะคุณนะการจัดการจัดแต่งก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยฮะโอ้นี่คือลาบปลาตะเพียนลาบปลาตะเพียนทองเพราะว่าเขาทอดได้เป็นสีทองจริงๆนะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เส้นคุณชิมดูซิกับเนื้อปลาเป็นยังไงมีเวลาให้กินมาน้อยเนี่ยเวลาทานเนี่ย3นาทีโอ้โหประจบคุณลุนช่องขอช้อนขอช้อนอีกอันนะฮะช้อนเหมือนกันช้อนไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณแม่ว่าเอาเอาตัวไหนก่อนดีคุณเอาตรงไหนก่อนก็ได้ครับเหมือนกันมันจะกรอบเหมือนกันนะคะครับผมก็ไม่เอาตรงกลางไม่เอานะให้มันสวยๆให้ท่านผู้ชมไม่ได้เห็นความน่ารักของตะเพียนทองนะฮะค่ะลาบตะเพียนทองครับน้ำราดที่กำลังชุ่มฉ่ำเลยนะแต่ทำไม่ยากนะคะคุณทำไม่ยากเลยรู้สึกจะง่ายนะนี่ผมว่ายากมากเลยอะค่ะคุณกลับบ้านเถอะไปผมทำได้ครับโอเคค่ะแล้วอีตอนแรกทำไมไม่บอกล่ะคะไม่นึกว่าจะง่ายขนาดนี้นะฮะหรอคะแต่สำคัญที่น้ำนะน้ำยำมันนะต้องพิจิตรันตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมีน้ำปลาเอ้ยไม่ใช่ซีอิ๊วขาวมะนาวข้าวคั่วถั่วโรยถั่วโรยสักหน่อยลืมค่ะไม่ต้องเยอะก็ได้ฮะถั่วนี่แล้วแต่คุณชอบนะคะถั่วเนี่ยคำแรกยังไม่ได้กัดช้อนค่ะไม่กัดนี่ทีละใบก็พอเหรอคะมันจะได้หอมกลิ่นท่านผู้ชมผมจะทานแบบที่ผมทานอยู่บ้านเนี่ยค่ะเราไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนะค่ะเพราะที่ทานใช่ไหมก็ทานอย่างนี้ฮะแล้วรสชาติเป็นยังไงคะคุณยังไม่ได้เสร็จนั้นไหมฮะท่านผู้ชมเลยค่ะถาดข้าวเหนียวอ๋อเหรอคะงั้นรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวก่อนเลิกมีเวลา3นาทีซื้อข้าวเหนียวฮะค่ะเป็นยังไงคะราบปลาจานนี้อย่าพยุงเลยแม่อ๋ออย่าพยุงเหรอคะกำลังอร่อยงั้นเขาก็อร่อยให้เขาทานไปนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้โปรโมชั่นของขวดละพรวันนี้นะคะค่ะซื้อ5ขวดนะคะเราจะมอบจานชุดนี้เลยค่ะที่เราใส่ปลาชุดนี้เลยฮะท่านผู้ชมฮะแต่ไม่มีปลาค่ะจะมอบให้กับท่านเลยนะส่งให้ท่านหรือไม่ก็ขับรถไปถึงบ้านท่านก็ได้ถ้าไปได้นะฮะมอบให้กับท่านไปเลยนะครับแต่ไม่มีเนื้อปลาจะต้องทำเองนะคะเขารู้แล้วหวงปลาจังเลยมันไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วคุณต้องบอกท่านผู้ชมค่ะว่าเมนูนี้เป็นยังไงรสชาติอร่อยฮะอร่อยเลิศเพราะว่าปลาถ้าเฉือนเฉือนอย่างนี้นะคะก้างก็จะไม่มันจะทานได้ทั้งก้างไม่มีก้างเลยท่านผู้ชมฮะค่ะพอบ้างทีเนี่ยเดี๋ยวเนาะค่ะก้างกลางไม่มีใครกินอยู่แล้วล่ะค่ะก้างที่ตัวไม่มีเลยนักกรอบค่ะแล้วมันหอมค่ะน้ำราดอ่ะมันชวนเหลือเกินรสชาติเหมือนทานราดพอดีนะคะค่ะแล้วก็เนื้อปลาจะหวานครับเนาะจะหวานเนื้อปลาเราไม่ต้องใช้หมูไม่ต้องใช้ไก่บางคนไม่ต้องทานไม่ชอบทานเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะมาทานปลากันดีกว่านะคะเพื่อสุขภาพนะคะคุณครับค่ะอันนี้ก็ขวดธนพรก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวมาทานต่อลาสิขอบคุณท่านผู้ชมครับ